คุณผู้ชมครับวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องชมพู่หลังจากรู้คำตัดสินแน่นอนที่สุดดูบรรยากาศก่อนเลยเพราะเอาตอนที่รู้ผลเสร็จคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแถลงที่ศาลไม่ได้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องเดินทางไปแถลงที่ร้านอาหารเห็นบอกว่าพอทันทีที่ไปถึงร้านอาหารเลยนะฮะพ่อกับแม่ลงจากรถเนี่ยได้มีการถือรูปของน้องชมพู่ค่ะแล้วก็เบื้องต้นนี่ฮะเปิดเสียงบรรยากาศขึ้นมาด้วยครับจะเห็นนะฮะคุณพ่อคุณแม่ถือรูปลูกสาวลงมาเลยแล้วจริงๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็บอกกับนักข่าวด้วยบอกว่าอยากจะบอกกับลูกสาวว่าน้องได้รับความยุติธรรมแล้วตัวเองรู้สึกตื้นตันมากมีเสียงตรงช่วงนี้ก่อนและนี่คือพ่อแบมนะฮะใช่ไปกอดกันเลยนี่ไปกอดกันอย่างนี้เลยพยานบุคคลคนสำคัญที่สุดนี่ไหนฟังเสียงหน่อยนะฮะพ่อแบมต้องเชื่อผมกดไปทางการน้องต้องบอกเลยว่าครบจริงนะกดเป็นชมเลยครับพ่อแบมนะเป็นพยานขอโทษพี่น้องขอโทษพี่น้องอย่างที่ให้ไม่ให้การไม่ท้องลูกไปอยู่ไหนลูกพี่ถอยไหมพี่ถอยแบมโอเคพ่อแบมสิโอเคไหมครับโอเคครับพ่อแบมดีใจไหมเพราะเราถือเป็นพยานสำคัญเลยสำคัญครับก็ดีใจครับที่ได้รับความยุติธรรมครั้งนี้ครับใจที่โทรเขาไม่ทำให้น้องด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคุณแม่อยากบอกอะไรพ่อแบมไหมในฐานะที่พ่อแบมไม่เคยกลับคำให้การในชั้นศาลเลยจะบอกว่าขอบคุณก็ไม่ผิดนะจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นพยานที่แบบว่าจ้างกันหรืออะไรกันคือเขาเป็นพยานที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราก็ไม่รู้แต่เขาคือพยานที่สำคัญมากๆเลยค่ะขอบคุณมากตื่นตันในสิ่งที่ชาวบ้านเขาทำให้กับเด็กคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปน้องตายโดยไม่มีใครรู้ใครเห็นนะคือถ้าไม่มีพยานเห็นนะคือพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะถ้าไม่มีพยานเห็นไม่รู้คดีนี้จะจับคนร้ายได้ไหมคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นคุณแม่ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับทนายพิสิทธิ์ไตรเจริญเมธากุลนะครับสิ่งหนึ่งก็คือพอรู้คำตัดสินแล้วคุณแม่บอกว่ารู้สึกจริงๆเนี่ยเขาตื่นเต้นตั้งแต่ตอนที่จะฟังคำตัดสินและพอรู้คำตัดสินแม่ยืนยันว่ารู้สึกพึงพอใจตื้นตันหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือต้องการจะรู้ว่าใครทำให้ชมพู่ตายและบ่งชี้ว่าคดีดังกล่าวมีคนร้ายผลตัดสินจะออกมาไม่ตรงกับคำฟ้องของอัยการก็พร้อมขอบคุณกระบวนการยุติธรรมเพราะมันมีเรื่องข้อหาฆ่าถูกไหมที่ศาลท่านไม่ได้ตัดสินตรงนั้นแต่ท่านไปตัดสินตรงข้อหาอื่นแทนดังที่อธิบายไปแล้วแม่ยังบอกด้วยนะครับมีคนก็เหมือนอยากรู้บอกในชั้นศาลอะตอนที่ขึ้นไปฟังคำตัดสินขอเปิดภาพลุงตอนแถลงข่าวขึ้นมาคู่กันหน่อยก็ได้นี่นะฮะประเด็นก็คือมีการถามบอกแม่ลุงพลตอนในศาลเป็นยังไงแม่ก็บอกว่าไม่ได้คุยกันแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้มีการยกมือขอโทษอะไรด้วยแม่บอกว่าแม่ไม่อยากตอบปัญหาเรื่องครอบครัวมีเสียงคุณแม่นะฮะลองฟังเสียงสัมภาษณ์ครับนี่ฮะที่เรามองแตกต่างซึ่งในส่วนนี้ตอนเช้าก็ตื่นเต้นนะคะแต่พอได้รู้ผลก็ยอมรับว่าก็พอใจค่ะคือจริงๆแล้วความตั้งใจของแม่ก็คืออยากรู้ว่ามีคนทำให้น้องตายเขาคือใครเราอยากรู้ตรงนี้แล้วพอได้รู้ผลตรงนี้แล้วก็ถือว่าพอใจค่ะแม้ว่าศาลจะตัดสินออกมาไม่ตรงกับคำฟ้องของท่านอัยการข้อหาที่ท่านอัยการฟ้องก็ตามคดีนี้มีคนร้ายเท่านี้เราก็พอใจอยู่ค่ะแต่ฝากฝั่งลุงเขาได้มีการขอโทษยกมือหรืออ๋อบรรยากาศแบบนั้นไม่มีค่ะก็จะมีการดำเนินการตามกระบวนการของก็เรียกว่าอะไรนะที่แบบตำรวจศาลหรืออะไรเขาก็ทำงานทำหน้าที่ของเขาไปค่ะคุณผู้ชมครับขณะที่พ่อแบมเนี่ยนะครับก็บอกเหมือนกันว่าขอบคุณศาลมุกดาหารที่ให้ความเป็นธรรมแก่ชมพู่สำหรับความรู้สึกผมดีใจที่ได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้พ่อยังบอกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะลืมพ่อนี่โดนเป็นเป้าเยอะพ่อนะครับอันนี้คือพ่อแบมอันนี้พ่อแบมอันนี้พ่อแบมคนละคนกันนะฮะประเด็นตัดไปที่คุณพ่อก่อนเพราะว่าวันนี้คุณพ่อเองเนี่ยของน้องชมพู่ใช่ไหมค่ะคุณพ่อของน้องชมพู่เองเนี่ยคือคุณผู้ชมน่าจะจำได้คุณอนามัยคุณอนามัยค่ะคุณอนามัยเองเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นเป้าเยอะใช่ประมาณว่าแกพูดน้อยปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะวันนี้แกก็ขอบคุณส่วนวันนี้ที่เห็นข้างๆเลยคือพ่อแบมคนที่มาช่วยทำให้คดีนี้มันมีน้ำหนักจากพยานบุคคลคุณผู้ชมฮะเอาในวงแถลงข่าวก่อนก็ได้พ่อแบมเองก็บอกว่าผมไม่เปลี่ยนคำพูดและก็ความจริงก็คือความจริง
ลองฟังเสียงพ่อแบมก่อนนะฮะเพราะในวงแถลงข่าวคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพ่อแบมเนี่ยแกพูดคำหนึ่งอะลูกปัดแกบอกว่ามันเหมือนกับจะมีการขู่มาทำร้ายแกใช่เรื่องอะไรลูกปัดเขาบอกว่าลุงพลจะเข้ามาทำร้ายเขาตอนนั้นมีลูกชายอยู่ด้วยก็เลยไม่ทำร้ายคือพยายามขู่บังคับให้พ่อแบมนี่แหละค่ะเปลี่ยนเวลาและวันที่ตลอดคือเขาบอกว่ายังไงเขาก็ให้การคำเดิมยอมรับว่ากลัวเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาลุงพลขู่แบบนั้นค่ะคือเมื่อกี้ลุงพลบอกไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่ตอนเปิดใจกับเราเนี่ยนะฮะแต่พ่อแบมเนี่ยบอกเลยไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นเอาฟังเสียงพ่อแบมแถลงรวมก่อนฮะความรู้สึกผมก็ดีใจนะครับที่ได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้นะครับก็ขอให้น้องได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้ครับก็คือผมเจอเหตุการณ์แบบนี้นะแบบนี้นะอธิบายให้กับเจ้าหน้าที่รู้นะครับว่าเขามีพิรุธอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เขารู้ได้ไงว่าวันที่น้องชมพู่เกิดเหตุเขารู้ได้ไงเวลาครับเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วก็เขามาพูดกับผมมาเตือนผมให้เปลี่ยนเวลาครับก็คือเวลาเขาบอกว่าเวลานั้นมันเป็นเวลาเด็กหายครับก็ช่วงแรกก็คือช่วงเวลา9โมงกว่าครับที่เห็นที่เจอกันแล้วก็ครั้งต่อมาที่เขาเข้ามาก็คือหลังจากที่สืบพิสูจน์หลักฐานนะครับเข้ามาแล้วก็เขาก็เข้ามาที่จะที่แรกจะเข้ามาทำร้ายผมเลยนะครับแต่ว่าผมก็ตั้งตัวไว้เขาก็ยังมองเห็นคนอื่นคือมีลูกชายผมเนี่ยเขาก็เลยไม่กล้าทีนี้เขาก็บังคับให้ผมเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนวันที่ด้วยครับที่แรกก็บอกว่าวันที่เก้าผมก็บอกว่าผมอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมครับนี่คือในส่วนของพ่อแบมเนี่ยนะฮะที่ออกมายืนยันว่ามีการทำร้าย